หลายต่อหลายครั้งเนี่ยคือก็จะมีการสร้างเป็น Facebook ขึ้นมานะครับเป็น Facebook ที่มีโปรไฟล์เนี่ยเป็นผู้หญิงก็จะแอดหาผู้ชายFacebook ที่เป็นผู้ชายก็จะแอดหาผู้หญิงนะแล้วก็หลายต่อหลายคนเนี่ยก็คือจะเหมือนกับว่าพุ่งเป้าไปเลยว่าคนเนี่ยเป็นวัยเกษียณมีเงินเก็บใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะหาคนโสดหรือว่าคนที่แบบเหมือนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยยังไม่มีครอบครัวหรือแบบบางทีเลิกรากับภรรยาเลิกรากับสามีไปแล้วใช่ไหมเขาก็จะเหงาไงหาเพื่อนคุยไงแล้วก็ถึงเวลาปุ๊บก็ชวนลงทุนนะครับเสียรู้กันไปเยอะนะฮะรวมถึงเคสนี้ด้วยเหมือนกันที่สุดแล้วถึงเรื่องเนี่ยถึงคุณกันจอมพลังแล้วนะครับไปงานศพหนุ่มคนนี้ครับที่เขาบอกว่าเนี่ยไปฆ่าตัวตายใช่ไหมผูกคอกับราวสะพานคุณผู้ชมไปดูกันนะครับเป็นความคืบหน้าครับหลังจากไปเจอนะจดหมายลาตายของชายอายุ34ที่มีปัญหาหนี้สินรุมเร้าครับเขาไปยืมคนอื่นนะมาลงทุนกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมๆแล้วเนี่ยยอดมัน 203,000 อยู่นะฮะแล้วก็หาเงินมาคืนไม่ทันที่สุดก็คิดสั้นผูกคอตายกับราวสะพานในพื้นที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วในจดหมายนะที่เขาเขียนลาตายเนี่ยก็เขียนอ้างถึงคุณกันจอมพลังนะบอกว่าขอให้ช่วยเอาพวกคนที่ไปหลอกคนอื่นเนี่ยมาลงโทษให้หมดใช่แล้วก็บอกว่าหนี้สินที่หยิบยืมมากว่า 230,000 บาทเนี่ยก็คือเป็นหนี้ที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกไปลงทุนนะคือเขาก็แฉหมดเลยนะว่าผมเนี่ยโดนหลอกลงทุนในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า YouBuy แล้วก็พอเข้าไปลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็มีการพูดคุยกับนะติวเตอร์ปุญญนุชมิจฉาชีพก็แฝงตัวมาในชื่อครูนุกนะมาหลอกผมลงทุนเขาว่าใช่เพราะว่าในจดหมายคุณผู้ชมมีทั้งชื่อของคุณกันจอมพลังที่อยากจะให้แบบว่าสาวให้หน่อยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยที่มาที่ไปมันเป็นใครอะไรแบบไหนแฉหน่อยเอาคนผิดมาลงโทษใช่แล้วก็อีกชื่อนึงอ่ะที่อยู่ในจดหมายอ่ะก็คือชื่อของครูนุกนี่แหละเออนะคะทีนี้เนี่ยคุณกันจอมพลังก็ยอมรับว่ามีผู้เสียหายที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกส่งเรื่องราวมาร้องทุกข์เนี่ยเยอะมากเลยคือขอให้ทุกคนระมัดระวังหากมีใครเข้ามายุ่งเกี่ยวกับบัญชีการเงินหรือว่าชวนให้คุณไปลงทุนแล้วบอกว่าผลตอบแทนมันสูงนะอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะคะส่วนมิจฉาชีพเนี่ยเราอยากรู้แล้วที่บอกว่าในจดหมายมีชื่อของครูนุกอยู่ด้วยนะคะล่าสุดคุณผู้ชมตำรวจไปเจอตัวแล้วนะคะแล้วก็ติดต่อไปยังครูนุกอายุ30ปีที่ผู้เสียชีวิตอ้างว่าเป็นคนที่มาหลอกให้ร่วมลงทุนก็ทราบว่าเป็นครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมโดยครูนุกยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้รู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวเธอเองเนี่ยอ้าวยังไงล่ะนี่ก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ่ะแอบอ้างเอาชื่อเอานามสกุลน่ะไปหลอกลวงให้ผู้เสียชีวิตมาร่วมลงทุนเหมือนกันเธอก็เลยแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สภ.พลสวรรค์จังหวัดนครพนมแล้วค่ะเขาก็พยายามให้เราเข้าใจในสิ่งนี้เจตนาลมของเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยแต่ผมไม่เคยโกรธเขาอยู่แล้วเพราะว่าผมก็รักเขามากผมพี่น้องสี่คนเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่เด็กเคยพูดกันเสมอห้ามใครตายก่อนแล้วก็ทุกอย่างคือตายแทนกันได้หมดอะแต่ทีนี้น้องมาตัดสินใจแบบนี้ผมก็เสียใจไม่อยากให้เกิดขึ้นทางเราก็ได้มีการติดต่อไปทางคุณครูนะแล้วปรากฏว่ามีตัวตนอยู่จริงนะครับซึ่งคุณครูก็ปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำงานอยู่ตามปกติแล้วตอนนี้ก็คุณครูนะก็รู้สึกว่าไปแจ้งความที่โรงพักโพนสวรรค์เป็นหลักฐานไปแล้วนะครับว่าโดนแอบอ้างนี่นะครับนะก็เป็นอาจจะเป็นผู้เสียหายด้วยเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงต้องดูข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็แสดงความบริสุทธิ์ละด้วยการมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้แจ้งความไปแล้วว่าถูกเอาชื่อเอาภาพถ่ายเอาอะไรต่างๆเนี่ยเอาข้อมูลไปแอบอ้างนะครับว่าเป็นแบบคนที่ชวนลงทุนก็คือเหมือนโดนหลอกด้วยเหมือนกันอืม